ความคืบหน้านะครับงั้นพรบกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้คืบหน้าขึ้นไปก็คือได้แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอน้ำป่าที่กับทุกหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลในฐานะแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพสามารถป้องกันและจัดการกับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการใช้ชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงานคดียาเสพติดเนี่ยมัน 80% คดีอาญาทั่วไปมันแค่ไม่ถึง 20% ก็เราก็ตั้งศาลแล้วก็แบ่งคุณภาษาที่มีอยู่แล้วเนี่ยจากอาญามาอยู่ยาเสพติดก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปจ้างใหม่เพิ่มเติมผมก็ให้เหตุผลเข้าไปการพิจารณาคดียาเสพติดกับคดีอาญาต่างกันนะครับยาเสพติดแค่คุยโทรศัพท์กันไม่ต้องมีของกลางก็ถือว่าผิดแล้วและมีโทษถึงประหารชีวิตแล้วก็โรคที่มันหายไปแล้วมันกลับไปอีกอย่างเช่นโรคเท้าช้างเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรหรอกสำหรับกระทรวงสาธารณสุขผมก็พูดในที่ประชุมครม.นะประเด็นที่2นะครับทางกรมสุขภาพจิตที่11ตุลา67นะครับได้ส่งเรื่องการขอยกเว้นไม่นำเงินกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาตามมาตรา25เขาก็บอกว่าดูวันเวลาดูดวงดูดาวอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ถึงกับดูเลิกหรอกบางทีเราประกาศไปเลยเนี่ยแล้วมันไปเลื่อนอีกอะไรอีกหรืออย่างไรเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะต้องไปประชุมที่นู่นที่นี่ที่นั่นประชุมระหว่างประเทศเราต้องการประธานด้วยกันท่านเราก็ชี้แจงแล้วว่าให้ใช้ไปเป็นระบบเดียวกันเป็นดิจิตอลในส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราทำเราปรับเนี่ยก็เพื่อให้มันเกิดความสะดวกเกิดการดูแลและรับผิดชอบให้มันตรงคือถ้าหากว่ายังมีหน่วยงานบังคับบัญชาหลายหน่วยงานปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยเนี่ยเสียโอกาสที่ดีนะครับเสียโอกาสที่ดีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ที่ติดยาเสพติดร่วมด้วยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะเพราะว่าล่าสุดมันมีผู้ป่วยที่หนีการดูแลจนหลายครั้งแม่เขาต้องทำคือเราต้องพูดถึงความจริงว่าคนติดยาเสพติดเนี่ยมันมีหลายระดับบางระดับเนี่ยมันปรับให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยยากมากเมื่อยากเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายคนที่จะกำลังเริ่มนะมันก็ต้องรักษาเยียวยาโดยเรื่องของจิตใจอ่ะนะ MCAT นะจิตใจเยียวยาจิตใจบางคนก็บอกว่าผู้ติดยาเสพติดจะรักษาหายไม่ใช่เอาคนติดยาไปบำบัดมันต้องเอาพ่อแม่มาบำบัดการที่จะส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยไปดูแลในส่วนของคนรับผิดชอบหลายกรมเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เสียโอกาสมากกว่ากับการที่ไปอยู่กับกรมสุขภาพจิตนะครับจะได้มีผู้รับผิดชอบคนเดียวท่านอธิบดีจะเป็นผู้ใหญ่ในการสั่งการได้ชัดเจน